ถ้าเรามีรายได้เดือนหนึ่งแค่15,000-19,000มันอยู่ยากว่ะพ่อถามว่ามั่นใจกับทางนี้แล้วใช่ไหมผมว่าพี่ตอบเลยว่ามั่นใจพ่อคิดดีแล้วคำนวณดีแล้วและ2ปีนี้นับว่านับสามารถยืนตัวเองได้ตอนที่ประกาศไว้ว่าให้พรีออเดอร์ฟอทโต้เอวรี่เดย์เงินในบัญชีติ๊ง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 คือมันดังยังไม่หยุดอ่ะ 1,000 เล่มจบภายใน7 วันอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รับตังค์ Channel นะครับ Channel ที่เราจะเอาเรื่องลับๆทางการเงินที่หลายคนไม่รู้และเราอยากจะเอามาเล่ามาเล่าให้ฟังครับสำหรับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่ารับดาวรับล้านครับพอช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนกำลังวางแผนว่าปีหน้าฉันจะวางแผนยังไงดีบางคนบอกว่าปีหน้าฉันจะต้องจับเงินล้านให้ได้วันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคนในหลากหลายวงการครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่คุณอาจจะรู้จักวันนี้เขาอาจจะไปถึง10ล้าน100ล้านพันล้านแล้วอะไรก็ได้แต่เราแค่อยากรู้เขาว่าล้านแรกมาอย่างไรดังนั้นนี่คือที่มาของซีรีส์นี้ครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับช่างภาพมืออาชีพคนหนึ่งเรียกได้ว่าค่าตัวเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเลยแต่ว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ครับจากรับงานฟรีรับงานแค่หลัก10หลัก100บาทเข้ามาถึงวันนี้ได้ยังไงล้านแรกของเขาเกิดขึ้นตอนไหนวันนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างทั้งหมดนี้วันนี้เราจะพาไปคุยกับคุณแนปเจ้าของเพจ Snap Pick ครับร้านแรกมายังไงครับถ้าเกิดผมเล่าเลยนะเอาจริงในชีวิตในการหาเงินของผมอะการหาเงินหลักร้อยหาได้เอาจริงอะเคยทำงานกับป้านาป้านาคือป้านาคือเจ้าหน้าที่ในมหาลัยแล้วเราก็เปิดแบบเหมือนแบบไปช่วยเขาเป็นนักศึกษาแบบแบบพาร์ทไทม์อะช่วยงานแล้วก็ได้ชั่วโมงละ30กว่าบาทตอนนั้นอะอยู่ปี2แล้วเรารู้สึกเฮ้ยถ้าเรามีรายได้เดือนหนึ่งแค่15,000-19,000มันอยู่ยากว่ะพี่เริ่มถามแต่เราเฮ้ยถ้าสมมติเราจบเคมีไปรายได้เท่าไหร่วะไปนั่งเซิร์ชใน JobDB เลยอ๋อเหรอใช่แล้วดูแบบว่าคลาสสมัครเท่าไหร่สตาร์ที่18,000ผมนั่งคำนวณเลย18,000ต้องให้แม่กินใช้เท่าไหร่เนี่ยแล้วทำงานเนี่ยมันไม่ได้ทำงานอยู่ที่เดิมนะมันต้องย้ายไปอยู่โรงงานแล้วไปหาหอใกล้ๆโรงงานค่าเช่าหอเท่าไหร่ละ3,000-4,000แล้วค่ากินนี่กะวันละ200ก็ 6,000 แล้วป่ะ200นี่คือพอป่ะไม่รู้เลยถูกไหมฮะฉะนั้นพอความคิดเราเริ่มแบบเฮ้ยถ้า18,000ไม่พอให้แม่ว่ะได้แค่พอเลี้ยงตัวเองแต่พอให้ที่บ้านไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะมันมีช่วงที่ไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณมีได้เท่าไหร่ให้คุณหารเป็นจำนวนชั่วโมงหรือนาทีนั่นหมายทุกครั้งที่คุณหลับทุกครั้งที่คุณเล่นเกมทำแล้วก็ตามนั่นคือเงินที่คุณจะได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราหารต่อชั่วโมงคุณได้ชั่วโมงละ60ไม่น่าพอทำยังไงให้เงินต่อชั่วโมงเราสูงขึ้นวิธีคิดแรกเลยนะเปลี่ยนจากเงินเดือนเป็นเงินต่อชั่วโมงให้ได้ก่อนจนกระทั่งไปเจอรุ่นพี่ที่เป็นช่างภาพเข้าไปคุยกับเขาเพราะตอนนั้นเราชอบถ่ายรูปแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นช่างภาพยังเป็นช่างภาพมีแค่กล้องธรรมดาโง่ๆตัวเดียวโอเคไปคุยกับพี่เขาถามพี่พี่รับการถ่ายภาพเนี่ยผมถามจริงผมอยากรู้รับครับพี่ได้กี่บาทอ๋อเนี่ยถ่ายรับปริญญาครึ่งวัน 3,000 ครึ่งวันตีไป 3-4 ชั่วโมง 3,000 มันตกชั่วโมงละเกือบ 1,000 อ่ะว้าวมากเลยนะไอ้เหี้ยมันมากกว่าเคมีที่กูทำอีกโอเคก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเป็นเวลาต่อชั่วโมงปุ๊บอะเฮ้ยทำงานแค่1ชั่วโมงเท่ากับรายได้นี่คือมันกินไปแบบประมาณ1อาทิตย์แล้วอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้เริ่มน่าสนใจจากนั้นก็รีเสิร์ชไปค้นในเฟซใน Google เนี่ยแหละหาไปเลยคนรับงานก็จะไปเห็นเรทตกใจมากตอนที่ไปเจอเรทเวดดิ้งบอกว่าช่วงละ 8,000 โหตอนนั้นคือว้าวเลยนะสำหรับเด็กปี2แล้วเห็นเรท 8,000 บาทต่อช่วงอ่ะต่อช่วงคือช่วงนึง4ชั่วโมง 8,000 เท่ากับชั่วโมงละ 2,000 บาทนั่นคือเปิดโลกผมเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยค่าแรงของผมนี่คือเรทที่ผมอยากได้ฉันใจมันก็เริ่มมาทางนี้มากขึ้นแล้วยิ่งศึกษาขึ้นแล้วก็พยายามหาโอกาสไปเรียนรู้กับมือโปรก็หาช่องทางตอนก็ไม่มีคอนเนคชั่นเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเราไม่เคยถ่ายรูปแบบจริงจังแต่ว่าแค่พอเป็นแบบประเดี๋ยวประดาวอะเหมือนถ่ายหมาถ่ายแมวถ่ายนกถ่ายต้นถ่ายดอกไม้อะไรเงี้ยถ่ายงานกิจกรรมเพื่อนปากเว่อๆตาหลับตาแกล้งเขาอะถ่ายได้แค่นั้นจริงๆแต่ว่ามันเลยเป็นจุดชนวนที่เรารู้สึกเราอยากฝึกงานด้านนี้เราอยากเรียนกับคนเก่งๆก็เลยไปถามรุ่นพี่อะไรพวกเนี้ยแบบมีพี่ที่ตราดก็ไปฝึก
เป็นงานกราฟิกทำไม่เป็นใช้ Photoshop ทำไม่เป็นทำโลโก้ไม่เป็นรู้ไหมพี่ทำอะไรไปฝึกงานกราฟิกนะแต่หน้าที่ของครูคือกางร่มให้ช่างปักป้าย คือเวลาเขาแบบเขาจ้างทำป้ายแล้วเขาก็จะเอาป้ายเนี่ยป้ายไว้ป้ายเป็นป้ายพลาสติกป้ายไวนิลอ่ะไปปักถูกไหมแล้วหน้าที่พี่คือไปกางร่มให้เขาไปกางร่มให้ช่างอีกทีนึงเออนั่นคือหน้าที่ที่ทำได้แล้วก็อย่างมากคือถ่ายรูปเก็บแบบเบื้องหลังการทำงานเออแล้วตังค์ไม่ได้นี่นะแต่เดี๋ยวใจส่วนเฮ้ยงานกราฟิกของพี่คนนี้แบบรับทำกราฟิกต่างจังหวัดเนาะก็น่าจะใกล้เคียงถ่ายภาพมากขึ้นก็เลยไปแต่ปรากฏว่าก็เลยแบบโอเคไปคุยกับพี่เขาสุดท้ายเท่ากับมันไม่มามันก็ต้องเข้าหาก็เลยเอ่ยปากบอกพี่เลยว่าบอกพี่พึ่งทุกวันนี้สนิทมากแต่เป็นพี่ที่แบบที่รักมากเลยพี่พึ่งผมอยากเป็นช่างภาพผมอยากฝึกถ่ายภาพผมจะไม่รู้จะเริ่มยังไงพี่พึ่งพูดมาคำหนึ่งว่านะพี่ว่าพี่ช่วยอะไรไม่ได้ตันใจแป้วละแต่พี่ว่าพี่มีเพื่อนพี่ช่วยได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พี่ได้เจอกับพี่สิทธิ์เป็นอาจารย์คนแรกและเป็นอาจารย์ที่พี่เคารพรักที่สุดละเชื่อไหมนั่นคือจุดที่ตัดสินใจลาออกได้เลยอ่ะเพราะพี่สิทธิ์พาไปหน้าที่ของพี่เคยรู้ปะไปเป็นแบบขั้นล่างสุดของอาชีพนี้เลยคือไปเป็นเด็กเก็บไฟเด็กเดินไฟซึ่งเขาให้ตังค์คิวละ500บาทคิวหนึ่ง4ชั่วโมงได้500เอาซึ่งทหารเป็นจำนวนชั่วโมงมันชั่วโมงละ100กว่าบาท125บาทเฮ้ยซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ขนาดตำแหน่งต่ำสุดนะของงานในสายอาชีพนี้นะเฮ้ยมันสูงกว่าที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ถูกงานประจำอีกนี่แต่ว่าอันนี้อยากให้คิดอ่ะอยากให้คิดตามพี่แนบเลยอันนี้พยายามคิดตามแล้วชอบมากเมื่อกี้ชอบอยู่2อย่าง1ก็คือคำนวณถูกคำนวณใช่ไหมใช่วันนี้เหมือนเราพยายามวางแผนอ่ะพยายามคิดก่อนว่าอนาคตจะไปเจออะไรถูกแล้วถ้าเราไม่อยากไปเจออันนั้นเราไปทางไหนได้ถูกพี่แนบคิดไงใช่ผมก็ยอมรับว่าในวันนั้นเองผมก็ไม่ได้คิดถูกไหมผมว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้คิดซึ่งมันก็ไม่ได้สายอะไรมันก็แค่ว่าถ้าวันนี้ลองคิดหน่อยก็ได้เหมือนกันเพราะที่มันบีบไปคิดเพราะว่าตอนนั้นน่ะพอรู้ว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วเราก็ได้ยินแว่วๆเราว่าแม่กระทบแต่ก็ด้วยความเด็กยังคิดอะไรแบบมากไม่ได้แต่ว่ารู้สึกแม่กระทบแล้วรู้สึกว่าถ้าไปได้ก็อยากจะหาเงินช่วยอ่ะคือมันคิดได้แค่นั้นจริงๆก็เลยมานั่งคิดไปคิดมาได้เรทต่อชั่วโมงถูกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเลยปะจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่ามูลค่าตัวเรามันเกิดจากตอนนั้นโอเคแล้วเพราะว่าเราเริ่มตีมูลค่าตัวเองเป็นเราไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นมาตีมูลค่าเราถูกอันนี้ดีถูกพอเราตีอย่างนี้ได้ปุ๊บแต่ก็มันก็เป็นเลทพื้นฐานเนาะเราก็ทำไปเรายอมทำเลทเนี่ยอ่ะคิวละ500บาทเพื่อต้องการเก็บความสามารถเก็บสกิลเก็บวิธีการทำงานตอนนั้นก็เริ่มบอกเราว่าถ้าจะมาทางนี้เราก็ต้องสะสม อุปกรณ์ก็ต้องมีอ่ะมีทุกอย่างเลยนั่นเป็นจุดแรกที่เริ่มสู่ว่าเริ่มต้องทำกระทำการรู้จักการลงทุนแต่การลงทุนในที่นี้ต้องบอกว่าพี่จะตาออกไปจากคนอื่นนะเวลาคนบอกลงทุนเนี่ยให้ลงทุนแบบซื้อหุ้นด้วยถูกปะแต่พี่ไม่ใช่พี่ใช้คำว่าลงทุนทำอาชีพดีกว่าใช่พอก้าวแรกสู่การแบบเราจะเริ่มทำงานจริงๆเรารู้แล้วว่าอุปกรณ์เป็นปัจจัยสำคัญแล้วพี่ไม่มีเงินแล้วพี่อุปกรณ์มีแค่เล็กๆพี่ทำไงรู้ปะพี่คำนวณตัวเลขเลยว่าถ้ากูต้องอีก2ปีพ่อตอนพ่อคนส่งเรียนพ่อต้องจ่ายเงินให้เท่าไหร่เฮ้ยยังไงต่อคำนวณออกมาปุ๊บ 250,000 อีก2ปีจ่ายค่าเทอมค่าเทอมทุกอย่างคำนวณหมดแล้วเฮ้ย 250,000 โดยประมาณค่าเทอมก็เทอมละประมาณ 20,000 กว่า2เทอมก็ประมาณแบบ 50,000 ถูกไหมแล้วแบบมันมีซัมเมอร์อีกมันมีละเอียดก็เผื่อกูเรียนตกอีกเกตก็ไม่ได้ดี2กว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อตกก็ประมาณสัก 200,000 เลยถามพี่สิทธิ์ผมว่าผมจะลาออกเหรอใช่ตอนนั้นพี่สิทธิ์ว่าไงพี่สิทธิ์หันหน้ามามองเลยตอนนั้นขับรถอยู่ด้วยกันอยู่เพิ่งถ่ายงานเสร็จแล้วขับรถอยู่พี่สิทธิ์ครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าพี่ฟังแล้วอยากจะขอพี่ช่วยด้วยบอกอะไรผมจะลาออกเขาหันมามองหน้าก็ถามว่าแต่พี่สิทธิ์ไม่พูดหักหามเองสิไม่เบรกนะถามคำเดียวเลยถ้านับลาออกนับมีเวลาว่างมากขนาดนั้นน่ะมากขึ้นน่ะจะทำอะไรนี่คำถามที่พี่สิทธิ์ถามผมผมเลยตอบไปว่าถ้าผมมีเวลามากขึ้นผมจะฝึกถ่ายรูปฝึกกับพี่นี่แหละผมรู้สึกว่าถ้าผมเรียนต่อไปผมไม่มีเวลาฝึกแน่นอนเลย
แล้วมันเป็นจังหวะตอนนั้นพี่สิทธิ์กำลังจะออกจากงานประจำและต้องการทีมซัพพอร์ตพอดีอ๋อเหรอทุกอย่างมันเหมือนมันลงล็อกมันลงล็อกเป็นจอพอดีเลยอะพอพี่ตกลงว่าอ่ะงั้นไปเคลียร์มาถ้าแนบมีเวลามากขึ้นเดี๋ยวพี่โยนงานให้ไปช่วยงานเอาล่ะเราก็เริ่มแบบอุ่นใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราออกจากมหาลัยเราไม่เคว้งโอเคเพราะเรากลัวกันว่าถ้าออกไปแล้วกูเคว้งคือจบเลยเออทีเนี้ยพอเรานั่งไปนั่งคิดแล้วนะโอเคเราไม่เคว้งเรามีอาจารย์และหนึ่งมีอาจารย์สองคือมีงานรองรับเล็กๆน้อยๆและมีเวลามากพอที่จะศึกษาตัวเองต่อได้คุยกับพ่อคำนวณด้วยพ่ออย่างที่ขโมยให้ตัวเห็นเลยพ่อถ้าพ่อต้องส่งแนบต่อเนี่ยอีก2ปีพ่อต้องเสียเงินประมาณ 200,000 กว่าบาทไม่เกิน 250,000 พ่อในวันเนี้ยหนูขอได้ไหมหนูขอเงินก้อนเนี้ยมาลงทุนกับกล้องและเลนส์และแฟลชให้นับตัวหนึ่งอย่างละตัวคำนวณแล้วไม่เกิน 200,000 บาทพ่อผมแบ็คกราวด์พ่อผมคือเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเรารู้แบ็คกราวด์พ่อเรารู้ว่าเราเคยเห็นในคลิปว่าคนจะไปกู้เงินอ่ะมันต้องเตรียมตัวเยอะเราก็เลยคิดว่าเราเตรียมพอร์ตทุกอย่างให้เหมือนกู้เงินอ่ะเออเต็มเขาจะถือเราบอกเลยว่าออกไปแล้วทำอะไรบ้างมีเวลาทำอะไรบ้างเฮ้ยมันมีงานตรงไหนบ้างพ่อบอกพ่อก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะพ่อก็แบบว่าเองไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมพ่อถามว่ามั่นใจกับทางนี้แล้วใช่ไหมพี่ตอบเลยว่ามั่นใจพ่อคิดดีแล้วคำนวณดีแล้วและ2ปีนี้นับว่านับสามารถกินด้วยตัวเองได้พูดคำนี้เลยตอนแรกพ่อก็จะไม่ให้พี่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อลองคิดภาพง่ายๆนะถ้าแนบเรียนอีก2ปีแล้วนับเงินเดือนแค่18,000แนบจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยเหลือแม่ได้ล่ะแบบเหมือนแบบต้องเลี้ยงดูที่บ้านเลยอย่างเงี้ยฉะนั้น2ปีนี้นับคิดว่านับสามารถที่จะเรียนรู้ทางด้านนี้และสร้างรายได้พอที่จะสามารถยืนด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลที่บ้านได้อย่างน้อยแบ่งเบาได้พอประโยชน์นี้ปุ๊บเหมือนพ่อคิดพ่อคงรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะก็เลยอนุมัติพี่ก็ถึงไปบอกนกปนันที่หน้าที่อยู่หน้าหอที่เราอยู่หน้าหอไงนี่เราอยู่ด้วยกันพี่ไปบอกอ่ะคืออันคืนนั้นอ่ะสดๆเลยต้องคืนถูกปะพี่ก็เดินไปหาตัวใช่ก็พอผมเจอพี่ตัวผมเดินเข้าไปหาพี่ตัวพี่ตัวคือพี่แนบอยู่พี่ตัวบอกว่าตัวบอกตัวกูจะออกไปเป็นช่างภาพตัวเหรอเออเหรอเออไอตัวไอเออกูมึงไม่ต้องอะไรกูแล้วเอาช่างมันกูเลยไปเจนนกพอดีคือตอนนั้นนะพี่ได้รับรู้ข้อหนึ่งคือบางทีคนเราอ่ะการประกาศอะไรออกไปอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกว่าถ้ากูทำไม่ได้มันผิดคำพูดอันนี้มันกลายเป็นเชื้อเพลิงเว้ยที่กูต้องทำให้ได้ใช่ตอนนั้นแบบพี่ก็แบบว่าก็ด้วยความที่เราอยากเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะพี่ก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องทำไม่ได้สุดท้ายก็บทที่ต้องออกจริงเซ็นใบลาออกคือจะบอกว่าการลาออกของพี่เนี่ยมันไม่ลาออกเพราะว่าเราหนีปัญหานะเราไม่ได้ลาออกเพราะว่าแบบเราไม่ไหวนะแต่มันเป็นการลาออกเพราะเราเจอทางที่ดีกว่าแล้วบวกกับเราปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ละเราปรึกษากับผู้ใหญ่แล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าการของเรามันจะพาสู่เราที่ดีจริงๆมันพรูฟทั้งหมดแล้วดังนั้นน้องๆที่ฟังอยู่นะครับอย่าเอาไปทำตามโดยที่ไม่ได้วางแผนนะซึ่งจริงอยู่ยุคนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนก็สักเซสได้แต่มันไม่ง่ายแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ผมเจอมาและผมก็กว่าจะแก้ได้คือพอผมไม่มีพื้นของวุฒิในประเทศไทยอ่ะผมทำอะไรลำบากมากเพราะว่าความน่าเชื่อถือเราไม่ได้มีขนาดนั้นแล้วเขาก็ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ต้องการหลักฐานอยู่ดังนั้นถ้าเรายังเรียนอยู่ไปได้เรียนให้จบแต่ระหว่างเรียนเนี่ยก็หาทางที่เราเป็นที่เราชอบต่อไปด้วยนะครับของผมมันมีหลายปัจจัยมันมีเรื่องที่บ้านด้วยมีเรื่องฉะนั้นก็นี่คือวิธีที่ผมคิดแล้วมันโอเคที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าจะทำตามขอให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะฮะออกมาเดือนแรกอ่ะตอนนั้นน่ะเราถ่ายรูปสักระยะเดียวเราเก็บพอร์ตแล้วอ่ะเรามีพอร์ตรับปริญญาแล้วอ่ะแล้วพี่ออกมาโคตรโชคดีออกมาช่วงกลางปีเทศกาลรับปริญญาพอดีตอนรับเลยจ้ากรกฎาคมตุลามหิดลต่อด้วยธรรมศาสตร์เดือนแรกออกมาเลยได้ 40,000 อ๋อนี่คือการกระโดดขึ้นมาเป็นเงินหมื่นใช่คือตอนนั้นแบบว่าจากเงินพันที่ทำงานเป็นแค่ผู้ช่วยอ่ะพอรับเองอ่ะทายวันละ 3,000 เต็มวัน 3,000 ครึ่งวัน 2,000 รับประมาณสักครั้ง2ครั้งแรกโอ้เฮ้ยแบบไม่ได้ว่ะโอ้เห็นภาพแล้วปรากฏพอเราอัปเกรดอุปกรณ์อะรูปมันก็สวยขึ้นรูปมันก็ดีขึ้นตอนนั้นอะทำงานจะได้ว่าแบบถ่ายงานเหนื่อยมากนะแบบเกือบ20คิว10กว่าคิวอะได้เงิน40,000 กว่าบาทอะคือแบ
แต่ถ่ายไปอ่ะไม่ได้สนใจตัวเลขในบัญชีนะถ่ายต้องการพอร์ตในหัวคือพอร์ตเท่านั้นที่ต้องมีก็ทำเว้ยเปิดบัญชีทีนึงเฮ้ย 40,000 กว่าบาท 42,549 บาทเฮ้ยจำได้เลยจำได้แล้วตอนนั้นน่ะโอนเงินนี้ให้แม่โอ้สุดยอดแล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งก็3เดือนแรกรายได้ดีมากจาก 40,000 เดือนที่2เหลือ 30,000 กว่าบาทเฮ้ยสบายใจอยู่เดือนที่3 20,000 กว่าบาทก็เข้าใจว่ากระแสรับปริญญามันก็เริ่มหมดถูกไหมก็โอเคเริ่มจบประเด็นที่4ปึ๊บกูเริ่มแบบก็มันจบช่วงแล้วไงแล้วเงินที่หามาส่วนนึงไปซื้อเลนส์เพิ่มคือแบบก็หาเงินก็ใช้ประกันลงทุนไปอ่ะแล้วเราด้วยเขาด้วยว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เจอตัวในบัญชีอ่ะใช้ไปใช้มาให้แม่ๆบ้างเดือนที่4รายได้เหลือ 3,000 บาทเครียดเริ่มเครียดแล้วไอ้เหี้ยทำไงเฮ้ยเราก็แบบว่าใช้ไปเรื่อยหวังว่าจะมีงานเข้ามาว่าจะมีเข้ามาก็เริ่มเครียดแล้วก็เงินเหลืออยู่500เว้ยแล้วกูก็เก็บตัวอยู่ในห้องแต่ไม่ได้เก็บด้วยความเครียดนะเปิด YouTube พี่เจอคลิปหนึ่งเว้ยมันชื่อคลิปว่าตัวกูของกูมันเป็นคลิปของสันติแต้พานิชน้องชายของโนดุดมทำคลิปแล้วปล่อยใน YouTube ไปพี่น่าดูคลิปนี้รู้ป่ะคลิปนั้นน่ะมันทำให้พี่สามารถอยู่ต่อได้อีกประมาณ20วันแล้วมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่า20วันนั้นเราถูกเจลเบรก mindset เยอะมากๆแก้ไขพัฒนาตัวเองถูกเลยหลังจากนั้นพอได้งานปึ๊บพี่บางคนพบว่าที่กูมีงานช่วงแรกและงานหายเป็นเพราะเรื่องเดียวเลยเราไม่คิดเตรียมแผนเผื่อไม่วันไม่มีงานโอเคตอนที่เราไปคุยกับลูกค้าเราไปใครเราเอ็นเทนเต็มที่นะถ่ายเต็มที่นะแต่เราไม่เคยถามหาโอกาสอื่นต่อเลยสุดท้ายพอมาถึงวันที่มีอีเวนต์ถ่ายสิ่งที่พี่เพิ่งได้เรียนรู้คือมึงลืมขายตัวเองขณะทำงานตอนนั้นนะพี่ทำงานในที่ก็ถ่ายแล้วถ่ายเสร็จปุ๊บมีจังหวะพี่มีคุยออร์แกไนซ์ไปคุยกับเขาไปคุยกับพี่เขาทำความรู้จักสนิทสนมถามพี่ต้องการท่าแบบไหนครับผมทำให้ตึงๆอันนี้แหละมันเลยกลายเป็นจุดที่หลังจากนั้นออร์แกไนซ์ก็ส่งงานมาให้ทำให้รู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วพอเราเริ่มขายตัวเองเป็นเราเริ่มทำโปรไฟล์แล้วเห็นเฮ้ยมันเริ่มมีคนทำเว็บไซต์ก็เริ่มเปิดเพจเมื่อก่อนที่มาของเดิมการเริ่มใช่ใช่เมื่อก่อนชื่อว่า snap snapper ไม่รู้ความหมายแล้วถ้าไปเปิดดิกรู้ว่าเอาสแนปเปอร์คือปากกาพงเลยแบบว่าไอ้เชี่ยไม่ได้ชื่อนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นคำหาคำสแนปพิกเลยได้ตัวเองชื่อแนปเนาะแล้วพอเติบ S ไปปุ๊บอะเฮ้ยแม่งเป็นสแนปว่ะเป็นการถ่ายรูปมันเป็นแบบมันเป็นการถ่ายรูปอะเลยชื่อเนี้ยก็เลยตั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสแนปพิกบอกเลยว่าหลังจากนั้นมันเหมือนพอมันผ่านจุดยากที่สุดของคนอะเนาะมันก็ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นแบบว่ามีงานตลอดแต่ก็ยังเป็นช่วงที่เรายังรับงานกันเป็นหลักใช่ช่วงนั้นสูงสุดถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนฮะจำได้เลยว่าพี่รับงานถึงงานเวดดิ้งเลยนะค่าตัวตอนนั้นจำได้เลยแบบไปในสัก 2-3 ปีนั้นน่ะเลทพี่ไปถึงราคาคิวละ 36,000 บาททำไปสักระยะนึงกับเลทราคานี้พอเราถ่ายเวดดิ้งถึงงานดาราเรารู้สึกว่ามันตันแล้วความรู้สึกไหนหรือว่าใครมาบอกเราหรือเราเห็นอะไรเลยบอกตัวเองว่ามันตันแล้วเราอยู่ได้แค่หลักแสนนี่แหละผมมี mindset เรื่องหนึ่งคือผมมองทุกอย่างมันคือผมทำสิ่งนี้เพราะผมอยากเรียนรู้ไม่ทำสิ่งนี้เพราะอยากได้เงินอย่างนี้ดีกว่าคือเงินมันมาหลังจากการที่ความปรารถนาอยากเรียนรู้ก่อนอยากได้ประสบการณ์อยากเรียนรู้อยากเก่งขึ้น มันไม่ใช่เพราะว่าไอ้เชี่ยกูได้จังหวะกูอัพราคาขึ้นไม่ใช่เราอยากรู้ว่าอัพราคาขึ้นนะความรู้สึกเราเป็นยังไง ชอบไหมวิวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราอยากเรียนรู้ตัวเราเองพอมันเป็นแก่ในปุ๊บอะพอถึงจุดนึงที่เราถ่ายเวดดิ้งถ่ายงานดาราปุ๊บนึกในใจแบบโปรเซสมันหมดแล้วอะสูงกว่านี้คือถ่ายแค่แบบดาราที่ดังกว่านี้ และแค่งานแบบนักข่าวมากกว่านี้ระเบียบการมากกว่านี้ก็ไม่รู้สึกว่ามันท้าทายอีกแล้วตัดสินใจเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่อคือต้องมันเป็นทำแต่มันทำใจยากนะการที่เราทิ้งรายได้คิวละ 30,000 เป็นหลักแสนแล้วว่ามันแค่รวมๆกันคือรับ3คิวก็เป็นแสนละใช่แต่แบบมันทำใจยากนะมันก็เป็นเหมือนผมว่าคำว่าคอมฟอร์ทโซนหลายครั้งบอกว่าหลายคนใช้คำว่าคอมฟอร์ทโซนกับการเราออกจากมหาลัยมานี่น่าจะคอมฟอร์ตโซนใหญ่หลายคนใช้คำว่าคอมฟอร์ตโซนจากการลาออกมาทำสิ่งที่อยากทำเองถูกอันนี้ก็เป็นคอมฟอร์ตโซนหนึ่งเหมือนกันใช่แต่ต้องทิ้งรายได้เราแต่พอโอเคทุกอย่างมันจบไม่มีหนี้แม่โอเคก็เลยว่าตัดสินใจแล้วว่า
อยากเก่งมากกว่านี้แต่ว่าในวงการแต่ว่าเวดดิ้งอย่างเดียวมันตันแหละมันเบื่อด้วยแหละก็เลยตัดสินใจหยุดรับและถามตัวเองประหยัดอยากไปทางไหนต่อจริงๆตอนนั้นใจอยากมาทางคอมเมอร์เชียลอยากขายโปรดักต์แต่ยังไม่กล้ากระโดดไปทางใกล้เคียงก่อนจากเวดดิ้งถ่ายภาพคนเนาะถ่ายแฟชั่นจากค่าตัว 30,000 หรือค่าตัว 3,000 แต่เงินเก็บพอมีคือแบบก็ไม่ได้ซีแล้วก็ทำแฟชั่นอยู่ประมาณสักครึ่งปีมั้งช่วงจังหวะดีก็ว่างประมาณสักมันครึ่งเดือนค่อนเดือนมั้งประมาณเกือบเดือนอ่ะมีพี่ที่เขาถ่ายเป็นบล็อกเกอร์ถ่ายภาพไอ้โรงแรมมาชวนไปก็ไปไปกระโดดถ่ายโรงแรมชีวิตไม่เคยพักโรงแรม 4-5 ดาวเพิ่งได้จริงๆก็คราวได้ลองครั้งนี้4ดาว5ดาวอะไรเงี้ยไปทำแต่ว่าด้วยความเป็นสไตล์บล็อกเกอร์คือทำรีวิวเนาะแล้วพี่แกก็ชอบเขียนถ่ายภาพก็อาจจะแบบอยากหาคนที่ถ่ายเก่งๆอ่ะเราก็แบบไปช่วยถ่ายให้ก็ไม่ได้คิดตังค์นะแค่ไปนอนฟรีนะแต่พอได้ถ่ายคอมเมอร์เชียลปุ๊บถ่ายโรงแรมปุ๊บก็ตั้งใจมากแม่งชอบไปรู้ไหมไม่เจอคนไม่ได้คุยกับคนจากที่ผ่านมาเราทำงานคุยกับคนหมดเข้าใจแล้วมันดีลกับความคาดหวังในสถานการณ์จริงใช่อ่ะก็แต่ชอบที่ไม่ต้องคุยกับคนถูกรู้สึกว่าพอถ่ายภาพแล้วตอนนั้นน่ะสไตล์การถ่ายภาพอินทีเรียยุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบภาพแอดคือล็อก1มุมยิงแฟลชเปิดแฟลชแล้วมารวมกันเป็นงานแอดพอแบบภาพเพอร์เฟคอ่ะแต่งานเราอ่ะเราถ่ายเวดดิ้งมาเราถ่ายสไตล์เรียวๆเราถ่ายสไตล์แบบว่าแทนมุมมองของแบบใครสักคนนึงเราเลยคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวที่จะพักโรงแรมเนี้ยแล้วกูอยากเห็นอะไรก็ถ่ายไปในเชิงเล่าเรื่องผ่านกล้องแบบนั้นปรากฏว่ามาร์เก็ตติ้งชอบยุคนั้นเป็นยุคที่แบบเหมือนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เพิ่งเริ่มมาแฟนเพจเพิ่งมีอินสตาแกรมเพิ่งเริ่มสนใจอ่ะแล้วคือเป็นแค่นั้นจริงๆก็ได้ถ่ายก็เนี่ยพี่นุ๊กแกก็ชวนไปถ่ายเรื่อยๆเปลี่ยนอะไรอุตสาหกรรมเหมือนกันนะใช่แล้วก็แบบจนไปได้ไปถ่ายโชคดีนึงพี่นุ๊กแกก็น่ารักนะแกแบบพอรู้ว่าถ่ายได้ปุ๊บอ่ะแกก็พยายามไปดีลงานมากขึ้นเราก็ไปถ่ายแกจนแทบถ่ายแลนด์เฮาส์นั่นก็ถ่ายไปอันนั้นประมาณ20กว่าโครงการภายใน2ปีถ่ายไป20กว่าโครงการก็ตกปีเดือนละโครงการอ่ะเดือนละ1 หรือ 2โครงการก็ถือว่าแบบแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีพอคนเริ่มเห็นน่ะคนก็เลยบอกต่อพอเรามีคอนแทคเอเจนซี่ถูกมั้ยเค้าเห็นงานเราโพสต์ลง Facebook เค้าก็บอกต่อเค้าก็แบบโอเคหรือได้ไปถ่ายงานแบรนด์อื่นอีกนู่นนี่น่ะไปถ่ายแบบโครงการบ้านอื่นๆโครงการบ้านทั้งแบบโลคอลทั้งแบบนี่คืองานสเกลเริ่มใหญ่แต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างไปจากเวดดิ้งแต่ประเด็นคือ30,000ในการเวดดิ้งคือระดับท็อปเทียร์แล้วแต่30,000ในการโฆษณามันเริ่มต้นวิธีนั้นอะได้เข้าใจเลยว่าตลาดที่ใหญ่กว่ามันดูตรงนี้มันดูคือเม็ดเงินที่เขาจ่ายมาถึงเราก็ได้ไปเจอกับพี่เฟิร์สที่เป็นผู้บริหารของ PF หลังจากนั้นก็ได้ทำงานกับ PF และนั่นคือโคเทชั่นที่เราเสนอราคาครึ่งล้านกับครึ่งล้านครั้งแรกใน PF คือ Property Perfect ใช่เป็นบริษัทอสังหาใช่ชั้นนำนั่นคือเป็นราคาที่ทำเป็นราคาประมาณ 300,000 อะคือตอนนั้นแบบว่าแบบถ่ายโครงการบ้านประมาณน่าจะประมาณแบบ5โครงการ6โครงการมั้งเราคิดโครงการประมาณ 50,000 นั่นคือครั้งแรกที่เราสึกว่าเฮ้ยคือสเกลมันต่างไปจากย้อนกลับไปจนถึงนู่นเลยปริญญาคือแบบ 2,000 3,000 เลยจาก 3,000 อันนี้ 300,000 คือแบบเฮ้ยคือมันแต่ว่าระหว่างทางก็คือสิ่งที่มันต้องเจอมันต้องฝ่าฟันมาใช่มั้ยตรงเนี้ยผมไม่รู้เขาว่าย่อเพื่อกระโดดบางครั้งเราต้องยอมปล่อยที่เรามีอยู่เพื่อมีสล็อตว่างเก็บสะสมบางอย่างและกระโดดขึ้นไปอีกขั้นนึงดังนั้นไอ้ช่วงที่เราย่อแน่นอนว่ามันต้องเสียบางอย่างไปเพื่อจะเติมให้ตัวเองใหญ่ขึ้นและมีฐานที่มันมั่นคงแต่ถ้าเราไม่ยอมย่อเลยเราก็จะไม่รู้มันก็ไม่เติบโตว่าเราจะกระโดดได้แค่ไหนถูกแต่จุดที่เปลี่ยนมาถึงหลักล้านจริงๆคือรู้ไหมไอ้จุดเนี้ยมันคือจุดที่เราเพิ่งเข้าใจจริงๆว่าธุรกิจคือการให้คุณค่าคนยิ่งคุณให้คุณค่าคนได้มากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากจะสนับสนุนคุณมากขึ้นเท่านั้นพอเรามองปุ๊บเฮ้ยของเราเนี่ยมันหนึ่งต่อหนึ่งมาตลอดเลยลูกค้า1ต่อ1เราให้คุณค่าได้แค่1บริษัท1คน1ที่ถ้าเราจะลองคิดดูว่าทำยังไงให้มันได้เราทำ1เราคําว่าเรา1ครั้งอะแต่มันให้ค่ากับคนได้แบบเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าดูปริมาณมันคือการทวีคูณเลยนะตอนนั้นผมจะว่าผมได้ยินเรื่องของคำว่า leverage
คำว่าคันงัดคำนี้เป็นครั้งแรกคันงัดเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรวยคุณอย่าใช้แรงคุณใช้สิทธิ์แล้วว่าเลเวลเลยคือคันงัดทำแล้วก็ได้ที่มันสามารถงัดผลลัพธ์ได้เยอะที่สุดก็คือไม่ใช่ทำหนึ่งได้หนึ่งอยากได้ร้อยก็ต้องทำร้อยไม่ทำอย่างนั้นถูกตอนนั้นจังหวะนั้นอ่ะเหมือนแบบได้ยินเรื่องพวกหนังสือพันตัวออกมาเยอะขึ้นก็ได้อ่านและได้ยินเขาที่พี่บอยวิสูตรพูดคำว่า infopreneur คือนักธุรกิจข้อมูลคือการขายความรู้เฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจว่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำหนังสือสักเล่มหนึ่งผมทำสิ่งที่เรียกว่า photo everyday ขึ้นมาชุดแรกเชื่อไหมสิ่งที่ว้าวมากเลยรู้ป่ะตอนที่ประกาศไปว่าให้ pre order photo everyday อ่ะเงินในบัญชีอ่ะติ๊ง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 คือเราบอกล่วงหน้าแล้วประกาศแล้วรับวันไหนแล้วตอนนั้นก็ให้เพื่อนอีกคนมาเป็นแอดมินให้เพื่อนมาคอยตอบตัวเราก็ไปทำงานแต่เราจะแบบโมเมนต์ที่เราเห็นตัวเลขบัญชีแบบติ๊งติ๊งติ๊ง300 329ติ๊ง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 คือมันดังยังไม่หยุดอ่ะ 1,000 เล่มจบภายใน7 วันอ่ะโอ้จริง 1,000 เล่มจบภายใน7 วันวันเดียวเงินเข้าเกือบ 200,000 ไอ้เชี่ยคือแบบก็คือล้มล้างสิ่งที่ที่เคยคิดมาเขาจะว่าความรู้สึกพ่อค้ามันเป็นทีนี่เองและอย่าลืมนะครับพี่แนปจดทะเบียนบริษัทภาษีถูกต้องไปแล้วถูกต้องลงไปแล้วซึ่งจากที่ฟังมามันคือการเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งถ้าฟังมาโดยตลอดพี่แนปเปลี่ยนวิธีคิดในแทบจะทุกช่วงของชีวิตเลยนะถูกคือต้องบอกว่าในที่มันฟังดูเยอะเนาะแต่ว่าไอ้ไทม์ไลน์ของแต่ละช่วงอ่ะมาประมาณครึ่งปีปีนึงปีครึ่งแค่นี้เองคือมันไม่ได้นานสุดก็คืออยู่เวดดิ้ง3 ปีเวดดิ้งกับรับปริญญาลงกัน3 ปีอยู่กับคอมเมอร์เชียลไทเทิลไอ้บ้านโรงแรมเงี้ยก็ประมาณ2ปีเกือบ3ปีประมาณ3ปีประมาณนั้นคือไปทำละมันเร็วจริงๆคือมันไม่เยอะเพราะว่าเราคิดอยู่ทุกวันผมว่าเนี่ยคือสุดยอดผมว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันนะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็แบบก็เริ่มทำค้าทำหลักสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของ10ล้าน100ล้านและ1,000ล้านต่อไปแต่ว่าได้ที่ได้เงินล้านจริงๆอ่ะมาจากการทำตอนนั้นพอเราเริ่มมีพันธมิตรเนาะมีแบบพอเราเริ่มดังปุ๊บอ่ะก็เริ่มมีแบบวิทยากรในวงการอ่ะเริ่มชวนไปสอนถ่ายภาพสินค้าหน่อยพอเราไปสอนปุ๊บปรากฏว่าก็ได้ฐานแฟนคลับจากวิทยากรท่านอื่นมาเป็นฐานด้วยพอเปิดหลักสูตร Product Easy Shoot โป่งเท่านั้นพี่ๆทุกคนช่วยโปรโมทให้คอร์สนั้นทำเงินไปภายใน2 อาทิตย์กับ2 ล้านนี่คือที่มาของร้านแรกใช่ไหมมันคือช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ25 26 25 26นะโอ้เร็วมากเลยนะเออแล้ว25 26อาจจะฟังดูเหมือนเร็วแต่ถ้าคิดดูเอ๊ะพี่นับลาออกจากตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยประมาณ18 19ประมาณ19 20มันก็ใช้เวลาในการเดินทางมาก่อนจะมาถึงร้านแรกเหมือนกันปีนะเราคงไม่ได้บอกทุกคนว่าร้านแรกมันจะมาวันนี้ฟังเสร็จพรุ่งนี้คุณทำอะไรบางอย่างแล้วมันมามันอาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะไม่ใช่กับทุกคนแต่ว่ากว่าจะมาถึงร้านแรกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันถูกต้องก่อนจะจากกันไปครับอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่กำลังฟังหน่อยอยากฝากอะไรสำหรับคนที่กำลังจะก้าวมาถึงร้านแรกในฐานะคนที่เคยผ่านร้านแรกมาก่อนอันนี้เป็น mindset สำคัญของผมไปนะผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากมีเงินล้านอ่ะอย่าคิดเรื่องเงินให้เรามองเรื่องเงินอ่ะไปเป็นสุดท้ายเลยแต่คิดสิ่งเดียวเลยคือเราจะแก้ปัญหาคนได้ยังไงสิ่งที่เรามีมันมีประโยชน์กับผู้คนยังไงให้เราคิดแบบนี้และพยายามทำในสิ่งที่แก้ปัญหาผู้คนได้จำนวนมากๆหรืออาจจะบ้างก็ได้ครับแต่ว่าแก้ปัญหาคนได้เรื่อยๆเพราะว่าผมได้เรียนรู้ว่าการเงินน่ะมันจะวิ่งตามหาคนที่แก้ปัญหาคนได้นี่คือสัจธรรมของเงินถูกเหมือนเราซื้อข้าวก็เพราะว่าป้าแก้ปัญหาเรื่องการหิวของเราได้ถูกซึ่งโลกนี้มีปัญหาให้คุณแก้อยู่เต็มไปหมดเต็มไปหมดอย่าคิดเรื่องเงินให้คิดเรื่องปัญหาถูกต้องแล้วเดี๋ยวเงินมันจะวิ่งตามเราเองและนี่คือข้อคิดของพี่แนปจาก Snappik และ Snappik นะครับอย่าลืมไปติดตามพี่แนปกันด้วยสำหรับวันนี้พวกเราขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดหัวใจกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นใครเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะสำหรับวันนี้ผมกับพี่แนปลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ